สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าก็จบงานแฟนมีตติ้งของจินรถแห่กันไปแล้วซึ่งงานนี้ก็สนุกสนานและสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างเต็มที่เพราะว่าได้มีเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆนั่นก็คือคุยอันได้มางานนี้ด้วยแต่ไม่ได้ออกมาทางด้านหน้าของเวทีแต่แล้วก็ได้มีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นเพราะมีช่อง TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโจมตีขุยอันเรื่องภาพวาดว่าเป็นการนำภาพของคนอื่นมาและทำท่าทางเหมือนตนเองเป็นคนวาดซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาอาทิเช่นโอ๊ยเนาะเขาไม่ได้บอกว่าวาดเองแล้วภาพทะเลมันมีเป็นร้อยอีกรูปหนึ่งเป็นเว็บขายภาพมึงซื้อมาแล้วเป็นของมึงมึงจะให้เครดิตเขาทำไมเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนวาดเอามาลงแล้วมันจะเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาวาดหรอผมตกข่าวเป็นอะไรกันมากไหมเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเขาวาดเองเขาแค่อาจจะชอบงานศิลปะชาลีคงจะเบิกเนตรได้แล้วตอนนี้เริ่มสนุกแล้วสิติดตามตอนต่อไปอวยกันฉ่ำเจ้าของรูปออกมาพูดแล้วเนาะและก็มีอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นดราม่าไม่ต่างกันก็คือรูปถ่ายที่ถือเค้กวันเกิดโดยช่อง TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปภาพเปรียบเทียบระหว่างรูปขุยอันที่ถือเค้กและอีกภาพนึงเป็นหญิงสาวรายหนึ่งได้ถือเค้กด้วยเหมือนกันซึ่งในรูปคล้ายกันทุกมุมแค่ต่างกันที่รูปหน้าเท่านั้นและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิเช่นอิจฉาเขาละสิได้มีแฟนเป็นดาราเขาจะเอารูปมาจากไหนก็ปล่อยเขาเถอะขอแค่จริงใจกับชาลีก็พอแค่รูปยังไปเอาของคนอื่นมาแล้วพวกมันบอกจริงใจตรงไหนวะเรื่องเล็กน้อยยังไม่มีความซื่อสัตย์มีความลับเยอะกว่ากามินอีกคุณรู้ไหมว่านางไม่ตรงปกอะน่ารักแต่ไม่เหมือนในกล้องจ้าเปิดกะโหลกรับฟังบ้างเนาะเขาจะเอารูปมาจากไหนใส่หน้าตัวเองแล้วจะทำไมขนาดคนไทยยังเล่นแอปจีนเลยไม่เห็นมีใครด่ามาเขาก็เล่นกันขำๆทั้งนั้นแหละถามจริงพวกด้อมกระบือจะหยุดโจมตีน้องกี่โมงอิจฉามากก็ดิ้นตายไปเลยสิก็เรียกได้ว่าถึงอย่างไรก็ไม่ดราม่ากันนะคะเรื่องภาพคุยอันเองก็ไม่เคยออกมาบอกว่าตัวเองเป็นคนวาดจริงๆน้องอาจจะแค่ชื่นชอบในงานศิลปะและทำท่าโพสต์รูปถ่ายเหมือนที่คนทั่วไปชอบทำก็ได้ค่ะส่วนเรื่องรูปที่ถือเค้กแอดคิดว่าไม่ได้เป็นการหลอกลวงอะไรนะคะเพราะว่าเป็นการแต่งภาพแบบนั้นก็ถือว่าเป็นแค่เรื่องปกติที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบทำกันเพราะว่าขุยอันและชาลีก็ได้เจอกันเรียบร้อยแล้วเรื่องตรงปกหรือไม่ตรงปล่อยให้เป็นเรื่องของคนสองคนดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ